for enhanced visibility or access with infobox and fortinet นะครับโดยมีน้องอาร์ตนะครับวิโรจน์แล้วก็ทางน้องออฟนะครับนรพลนะครับเป็นผู้บรรยายในเซสชันนี้เดี๋ยวยังไงเอส่งให้ทางน้องเริ่มพรีเซนต์เลยละกันนะครับสำหรับหัวข้อนี้ที่น่าสนใจมากๆสำหรับการ protect all edge access แต่ที่สำคัญนะครับใครมีคำถามสงสัยอย่าลืมใส่ไว้ในช่องแชทนะครับพวก record ต่างๆก็จะส่งตามไปให้อีกทีหนึ่งโอเคครับยังไงเดี๋ยวส่งต่อให้ทางน้องพรีเซลคือเป็นน้องอาร์ตกับน้องออฟต่อเซสชันได้เลยครับผมขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับพี่เอครับไม่ทราบว่าทุกท่านได้ยินเสียงนะครับได้ยินครับผมโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขอเริ่มเซสชันในช่วงบ่ายแล้วกันนะครับหลังจากที่ทุกท่านรับประทานอาหารกันมาแล้วนะครับก็สำหรับหัวข้อที่จะมาบรรยายสำหรับช่วงบ่ายนะครับเซสชันแรกสำหรับช่วงบ่ายวันนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของ Security Ecosystem นะครับ Enhanced Visibility All Edge Access with Infobox and Fortinet นะครับก็คือปัจจุบันนะครับก็เนื่องจากภาวะโควิด-19 นะครับก็ยูสเซอร์หลายๆที่องค์กรหลายๆองค์กรเนี่ยก็จะให้ user ไปทำงาน work from home หรือว่า work from anywhere กันแล้วสมมุติว่าเครื่องที่ corporate เขา provide ให้กับ user หรือว่าพนักงานของเขาเองเนี่ยไปทำงานที่บ้านหรือว่าทำงานตามร้านกาแฟตามปั๊มน้ำมันอยากจะเห็นว่า user ใช้งานอะไรยังไงอยู่อยากจะ protect user ได้ยังไงบ้างตรงนี้ Infobox และ Fortinet มี solution อะไรมาตอบโจทย์ได้บ้างนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับผมวิโรจน์สุภกิจเลื่องโลดนะครับหรือว่าชื่ออาร์ตนะครับเป็นSE ของ Infobox นะครับแล้วก็อีกท่านนะครับจะเป็นคุณนรพลสุ่มคำนะครับหรือว่าคุณออฟนะครับจาก Product Fortinet นะครับครับสวัสดีครับผมครับต่อได้เลยครับ Agenda ในวันนี้นะครับก็ผมจะพูดในเรื่องของ DNS Security Overview นะครับหรือว่าภาพรวมของระบบความปลอดภัยในด้านของDNS หัวข้อแรกนะครับแล้วก็บรรยายในหัวข้อช่วงบ่ายเนี่ยจะเน้นไปในเรื่องของโชว์การใช้งานหรือว่าการเดโมของ product ระหว่าง Infobox แล้วก็ Fortinet นะครับลำดับถัดมาก็จะเป็น Infobox Box 1 Endpoint for Remote User นะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัว agent ตัวเล็กๆนะครับเป็น lightweight agent ที่จะไปลงในเครื่องของ workstation นะครับตอบโจทย์สำหรับcorporate ที่อนุญาตให้พนักงานเนี่ยนำเครื่องไป work from home ได้นะครับแล้วก็ไอตัว endpoint เนี่ยจะแสดงข้อมูลอะไรให้เราเห็นบ้างนะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมจะแสดงเดโมให้ดูนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นในเรื่องของเซสชันของ Fortinet นะครับมีโซลูชันอะไรในปัจจุบันนะครับใหม่ๆมาอัปเดตทำ Tech Refresh ให้กับผู้ฟังบรรยายในวันนี้นะครับส่วนสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของ Ecosystem นะครับก็คือการอินทิเกรตโซลูชันกันระหว่าง Infobox แล้วก็ Fortinet นะครับว่าเรามาจอยกันแล้วเนี่ยเราจะได้อะไรนะครับแล้วก็ IT Admin เนี่ยจะช่วยงานยังไงได้บ้างลด Overhead ได้ขนาดไหนนะครับแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการทำ Demo ให้ดูสดๆนะครับในวันนี้นะครับก็ลำดับถัดมานะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มในเรื่องของ DNS Security เลยละกันนะครับเรามาดูเทรนด์การใช้งานในปัจจุบันนะครับก็คือตั้งแต่สมัยอินเทอร์เน็ตเกิดใหม่ๆนะครับก่อนยุคปี2000นะครับจนมาถึงปัจจุบันปี2021แล้วนะครับก่อนหน้านี้เรายังอยู่ในยุคเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตใช้เน็ตบ้านจะต่อเป็นไดอัพนะครับกดเบอร์มือถือหรือกดเบอร์โทรศัพท์บ้าน1222ต่ออินเทอร์เน็ตนะครับผ่านมาแล้วประมาณ20กว่าปีนะครับกลายเป็นว่าทุกๆคนมีมือถือที่สามารถ access อินเทอร์เน็ตได้เข้าสู่ยุค 4G 5G เต็มรูปแบบนะครับหรือแม้แต่สมาร์ทเดเวิ้ลที่ใช้กันตามบ้านเนี่ยก็ยังเป็นในรูปแบบของการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทคาเมราตู้เย็นเครื่องซักผ้านะครับสมาร์ททีวีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับฟันดาเมนทัลของเน็ตเวิร์คจริงๆเนี่ยมันก็ใช้ระบบการติดต่อสื่อสารผ่านรูปแบบของ IP address นะครับแล้วก็จะมีfundamental อีกจุดหนึ่งซึ่งก็จะเป็นในเรื่องของตัว DNS นะครับ domain name system นะครับตัว DNS เนี่ยก็จะคอยแปลงนะครับช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานระบบของ network นะครับอย่างเช่นเราอยากจะ access ไปยัง google.com ซึ่งปกติมนุษย์เราเนี่ย human เราเนี่ยก็สามารถที่จะจำในเรื่องของ wording หรือว่าคำพูดหรือว่า URL domain เนี่ยง่ายกว่าการไปจำตัวเลขนะครับซึ่ง DNS เนี่ยเขาก็จะมาช่วยงานตรงนี้นะครับลำดับถัดมานะครับการติดต่อสื่อสารแล้วก็ในเรื่องของ security เนี่ยครับการติดต่อสื่อสารในเรื่องของระบบ network ปัจจุบันนะครับก็จะใช้ DNS โอเคได้ค่ะพอดีสุกเช้าหนูไม่ว่างั้นเดี๋ยวหนูจัดวันที่8เลยนะเดี๋ยวรบกวนมิวไมค์ให้หน่อยนะครับโอเคค่ะครับ
ก็ระบบเน็ตเวิร์กปัจจุบันนะครับก็ใช้ในเรื่องของ IP address แล้วก็ DNS เป็นช่องทางในการสื่อสารนะครับแล้วก็ตัว DNS เนี่ยมันก็เป็นช่องทางหลักๆในการโจมตีในรูปแบบของ malware นะครับในปัจจุบันด้วยเรามารีวิว common attack หรือว่าการ attack โดยทั่วๆไปนะครับในปัจจุบันเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับก็ก่อนอื่นเลยเนี่ย user ด้านซ้ายมือเบอร์1นะครับอาจจะไปหลงกดในเรื่องของ phishing อีเมลหรือว่าลงไปเข้าเว็บไซต์ที่ไม่ดีนะครับติดตัว malware script เข้ามาในระบบนะครับแล้วก็ตัว malware เนี่ยในปัจจุบันการทํางานของ malware นะครับอาจจะติดต่อสื่อสารไปยังเว็บไซต์ภายนอกหรือว่า CNC server นะครับซึ่งเป็น threat actor ที่อยู่ด้านนอกนะครับคอยเช็คอินว่าเอ้ยมีใครติด malware หรือว่า script ที่เราเขียนแล้วมั่งนะครับอยากจะติดต่อสื่อสารกับเครื่องที่อยู่ภายในองค์กรเนี่ยตัวนี้นะครับก็จะรูปแบบการทํางานก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับกรณีที่ user มีการติดต่อสื่อสารไปยังตัว CNC server ภายนอกได้แล้วนะครับแล้วก็เช็คอินสำเร็จเนี่ยดังนั้นนะครับ threat actor ภายนอกก็สามารถที่จะควบคุมเครื่องที่อยู่ภายในได้นะครับอาจจะส่งสคริปต์มารันว่าสแกนว่าเอ้ยในองค์กรเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับมีไฟล์อะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับอย่างเช่นสถาบันการเงินหรือว่าธนาคารอะไรต่างๆเนี่ยที่เก็บไฟล์ข้อมูลของลูกค้าฐานข้อมูลบัตรเครดิตลูกค้าอะไรต่างๆก็ตามเนี่ยถ้าสมมติ threat actor เขาเห็นว่าเอ้ยข้อมูลตรงเนี้ยเอามาเรียกค่าถ่ายได้เอามาเข้าสคริปต์ทำแรนซัมแวร์ตรงนี้ได้เขาก็สามารถที่จะใช้ช่องทางตัว DNS นี้เนี่ยนะครับในการหั่นข้อมูลเป็นชิ้นๆนะครับแล้วก็ query DNS ออกมายังโลกภายนอกที่เป็นอินเทอร์เน็ตหลังจากนั้นนะครับ threat actor ก็จะมีเซิร์ฟเวอร์ที่มารองรับตัว query ตรงนี้สามารถที่จะเอาตัว query ต่างๆที่เราเข้ารวบรวมมาเนี่ยรวมเป็นไฟล์ไฟล์นึงนะครับจากนั้นไม่พออาจจะเขียนสคริปต์ลงไปอีกว่าเอ้ยเราได้ไฟล์ที่เราต้องการละเราลบข้อมูลจากตัวเครื่องปลายทางที่เราได้ข้อมูลมาแล้วแล้วก็ทำการล็อกเครื่องเรียกค่าไถ่ขึ้นข้อความเป็นแรนซัมแวร์นะครับอาจจะจ่ายเป็นบิตคอยน์หรือจ่ายเป็นเงินสดอะไรก็ตามก็จะประมาณนี้นะครับดังนั้นเนื่องจากตัว DNS เนี่ยมันเป็นโปรโตคอลที่เป็นพื้นฐานจริงๆในระบบเน็ตเวิร์กนะครับมันก็จะเป็นโปรโตคอลที่ใช้กันในระบบสมาร์ทดีไวซ์ทุกๆชนิดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแล็ปท็อปที่เราใช้งานปัจจุบันหรือว่าจะเป็นในเรื่องของตัวโมบายแท็บเล็ตต่างๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของสมาร์ทดีไวซ์ที่ใช้งานตามบ้านด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสมาร์ททีวีสมาร์ทคาเมร่าทีวีตู้เย็นเครื่องซักผ้าที่ใช้ระบบตัวสมาร์ทนะครับคราวนี้ Infobox เรามีวิธีการมีโซลูชันมาตรวจจับตรงนี้ยังไงนะครับ Infobox เราเนี่ยเราก็จะมี Intelligent Feed นะครับมีทีมที่คอยมอนิเตอร์การทำงานนะครับแล้วก็ตรวจสอบว่าการโจมตีหรือว่า Malicious Domain ในปัจจุบันเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับทางทีมของ Infobox เนี่ยก็จะคอยอัปเดตฟีดตรงนี้เรื่อยๆนะครับสำหรับโซลูชันที่เป็น on-prem นะครับหรือว่าถ้าเป็นโซลูชันที่เป็น on-cloud ของ Infobox เนี่ยทันทีที่ทาง user หรือว่าผู้ใช้งานขององค์กรเนี่ย redirect traffic ที่เป็น DNS มายัง cloud ของ Infobox ก็สามารถที่ตรวจสอบ query ตรงนั้นได้นะครับแล้วก็ดูว่ามีการใช้งานที่ผิดปกติหรือเปล่านะครับกลับมาที่วิธีการ protect ของ Infobox นะครับก็ลำดับที่1เลยก็คือโอเค user ทำการ query ไปยังโดเมนหรือว่า IP ที่อยู่ในภายนอกนะครับแล้ว Infobox เรามีฟีดที่ตรวจจับว่าเอ้ย IP ที่โดเมนหรือว่าโดเมน IP ที่ query เข้ามาเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะครับมันอยู่ใน backlist หรือว่ามีการ query ที่มันผิดปกติทำ data exfiltration อะไรก็ตาม Infobox จะตัดการทำงานตรงนี้นะครับก็คือ user เนี่ยไม่สามารถที่จะ call back ไปยัง malicious site หรือว่า CNC server ภายนอกได้นะครับก็จะเป็นหลักการทำงานง่ายๆตรงนี้นี่เองนะครับลำดับถัดมานะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของ data exfiltration over DNS นะครับหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบว่า DNS protocol ที่ใช้การผ่านพอร์ต UDP TCP พอร์ต53ปกตินี่แหละตัว threat actor ที่อยู่ภายนอกเนี่ยสามารถที่จะใช้ช่องทางนี้เนี่ยทำการขนส่งข้อมูลออกไปยังภายนอกได้นะครับนอกเหนือจากการแนบไฟล์ไปทางอีเมลหรือว่าการใช้งานพวกไฟล์ transfer protocol ที่ใช้งานปัจจุบันนะครับวิธีการทำงานก็คือทันทีที่ threat actor เขาเห็นไฟล์ที่เขาอยากได้จากเครื่องปลายทางที่ทำการโดนคอมโพไมซ์ไปแล้วนะครับเห็นว่าสมมุติว่าเป็นฐานข้อมูลลูกค้าหรือว่าเลขบัตรเครดิตเขาสามารถที่จะเอาข้อมูลตรงนี้เนี่ยทำการเข้ารหัส encode หรือว่า encrypt นะครับแล้วก็ตัดเป็นท่อนๆนะครับหลังจากนั้นเขาก็ทำการเอาข้อมูลแต่ละชุดเนี่ย query ไปยังโดเมนเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ภายนอกนะครับสุดท้ายตัวเซิร์ฟเวอร์ของ threat actor ที่อยู่ภายนอกเนี่ยเขาก็รับข้อมูล query ตรงนี้มาเรื่อยๆนะครับแล้วก็แปลงข้อมูลไปเป็นชุดข้อมูลที่สมบูรณ์อีกทีหนึ่งภายนอกนะครับเขาก็ได้ข้อมูลของเขาที่เขาต้องการนะครับวิธีการป้องกันของ Infobox มีโซลูชันยังไงบ้างนะครับ Infobox ก็จะมี Machine Learning หรือว่า AI นะครับมาตรวจสอบวิเคราะห์พฤติกรรมการ query ตรงนี้นะครับ
ว่าการคิวรี่ของยูเซอร์ที่มาจากภายในเนี่ยปกติหรือเปล่าคิวรี่มาถี่หรือเปล่านะครับมีการยิงเป็นแพทเทิร์นมีการยิงไปยังโดเมนภายนอกที่มันดูแล้วมันไม่ใช่เหมือนกับ human reading นะครับ infobox ก็จะตัดการทำงานตรงนี้ให้นะครับมี machine learning เป็นออโตเมติกนะครับแล้วก็ทำการบล็อกคิวรี่โดเมนตัวนี้ให้อัตโนมัตินะครับเนื่องจาก Infobox เราเนี่ยเราเป็น DDI solution นะครับเราทำงานในเรื่องของ DHCP IPAM แล้วก็ DNS นะครับ Infobox เนี่ยเราจะอยู่ใกล้กับ user มากนะครับเพราะฉะนั้น query traffic ที่ผ่านตัว DNS เนี่ยมาก็จะมาหาที่ Infobox ก่อน Infobox ก็สามารถที่จะกรอง traffic ตรงนี้เนี่ยก่อนที่จะส่งไปยังอุปกรณ์ security stack ขององค์กรที่อยู่ด้านหน้าได้นะครับอย่างเช่นการโจมตีในเรื่องของ malware query ไปยัง DNS ภายนอกเนี่ย Infobox ก็สามารถที่จะตอบว่าเอ้ยมันไม่มีคิวรี่ตรงนี้ผมตัดการทางมันตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นทราฟิกที่จะออกไปยัง Next Gen Firewall หรือว่า Security ด้านนอกเนี่ยก็จะลดปริมาณตรงนี้ได้นะครับสำหรับโซลูชันของ Infobox ที่จะมาตรวจสอบตรงนี้นะครับลำดับที่1เนี่ยเรามีทีม Intelligent Intel ของ Infobox เองนะครับก็จะคอยมอนิเตอร์ว่าเทรนการโจมตีปัจจุบันเนี่ยมีโดเมนมี IP อะไรบ้างนะครับเราก็จะเอาตัว IP โดเมนเนี้ยมาใส่ในแบ็คลิสต์นะครับแล้วก็อัปเดตไปยังยูสเซอร์หรือว่าลูกค้าของ Infobox ให้อัตโนมัตินะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับเรายังมีพาร์ทเนอร์มากกว่า26เจ้านะครับที่จะมารวมฟีดเป็นแบ็คลิสต์ก้อนขนาดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นก็มั่นใจได้ว่าฟีดหรือว่า Intel ที่อัปเดตให้กับลูกค้าฐานแบ็คลิสต์ที่อัปเดตไปยังอุปกรณ์ของลูกค้าเนี่ยมันทันสมัยนะครับแล้วก็อัปเดตอัตโนมัติตลอดเวลานะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับก็คือตัว Infobox เนี่ยเรามีโซลูชันในเรื่องของ Machine Learning มาตรวจสอบวิเคราะห์การทำงานยกตัวอย่างเช่นการทำ Data Evaluation ซึ่งจะมีการ Query ไปยังอาจจะเป็นโดเมนที่ไม่ใช่ Backlist นะครับแต่ว่ามีพฤติกรรมที่ผิดปกติ Infobox ก็จะตรวจสอบพฤติกรรมตรงนี้แล้วก็ตัดการทำงานให้อัตโนมัติเช่นกันนะครับนอกจากนี้นะครับ Infobox เรามีฟีดขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเป็น TIE นะครับหรือว่า Trade Intel Data Sharing นะครับก็จะเป็นฟีดขนาดใหญ่ที่รวมมาจากหน่วยงานของ Infobox เองนะครับแล้วก็หน่วยงานทางราชการของฝั่งต่างประเทศแล้วก็ทั่วโลกนะครับที่จะรวมฟีดตรงนี้แล้วก็ Marketplace แล้วก็ลูกค้าของ Infobox เองที่ได้รับการคัดเลือกนะครับมีการรวบรวมฟีดว่าเอ้ยปัจจุบันมีการโจมตีรูปแบบไหนมี IP โดเมนอะไรบ้างนะครับ Infobox ก็จะเอาฟีดตัวนั้นเนี่ยมารวมเป็นฟีดขนาดใหญ่แล้วก็อัปเดตให้กับลูกค้านะครับนอกจากนั้นนะครับกรณีที่ทางลูกค้าของ Infobox ทำการซื้อไลเซนส์อย่างเช่น ecosystem นะครับแล้วก็ตัว tie feed ตัวนี้นะครับสามารถที่จะเอาฟีดตัวนี้เนี่ย export ออกไปภายนอกแล้วก็ไปใช้งานกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ของทางลูกค้าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ SIEM นะครับระบบ Next Gen Firewall เป็นต้นนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตแนะนำโซลูชันการทำงานแล้วก็ดีไซน์ท่าวางของ Infobox นะครับ Infobox เราเนี่ยเรามีโซลูชันทั้งแบบ on prem นะครับก็คือลูกค้าเนี่ยดาวน์โหลดฟีดไปยังอุปกรณ์ Infobox ที่วางที่ไซต์ของลูกค้าเองนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็จะเป็นในรูปแบบของ On Cloud นะครับก็คือสมมุติว่าลูกค้าอาจจะเป็นทางสาขาที่ไม่ได้ใช้อุปกรณ์ของ Infobox ก็สามารถที่จะ forward traffic ที่เป็น DNS query เนี่ยมายัง Cloud ของ Infobox ได้เช่นกันนะครับ Infobox ก็จะเอา query ตรงนี้เนี่ยมาวิเคราะห์ว่าเป็นการโจมตีหรือว่าเป็นการ query ที่อันตรายหรือเปล่านะครับก็จะเป็นในรูปแบบของการทํา Hybrid Solution นะครับตรงนี้นะครับไม่ว่าลูกค้าหรือว่าผู้ใช้งานจะนั่งอยู่ตรงไหนจะทำงานจากที่ไหนนะครับ Infobox ก็สามารถที่จะ protect ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นในรูปแบบของ on-prem คือลูกค้ามีผลิตภัณฑ์ของ Infobox วางอยู่ที่ไซต์อยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะดาวน์โหลดฟีดหรือว่า forward traffic มายัง cloud ของ Infobox ได้นะครับหรือยังเป็น remote user ที่ทำงานตามบ้าน work from home work from anywhere อะไรก็ตามเนี่ยก็สามารถที่จะดาวน์โหลดตัว agent ตรงเนี้ยไปลงในเครื่องของลูกค้าแล้วก็ทำการ forward traffic มานะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะเดโมในเรื่องของบอกวันเอเจนต์ตัวนี้ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับคราวนี้สำหรับ user ที่ work from home ในปัจจุบันนะครับเนื่องจากภาวะโควิดหรือว่าอะไรต่างๆก็ตามเนี่ยทาง Infobox มี solution มีผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าเป็นบอกวัน endpoint นะครับก็จะเป็น lightweight mobile agent ที่จะไปลงในอุปกรณ์ของลูกค้านะครับของผู้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นเครื่องที่ supportปัจจุบันก็จะเป็นในเรื่องของตัว Windows นะครับแล้วก็ตัว Mac OS นะครับตัวนี้พอไปลงแล้วเนี่ยมันทำงานยังไงนะครับวิธีการทำงานของตัวบอกวัน endpoint ตรงนี้ก็คือจะ redirect ตัว traffic ของเครื่องที่ลงซอฟต์แวร์เนี่ยมายัง cloud ของ Infobox นะครับแล้วก็ทำการแนบ IP
แล้วก็ชื่อเครื่องนะครับ back address ของเครื่องนะครับสำหรับการทำ report นะครับมาที่คลาวด์ของ Infobox ด้วยนะครับแล้วก็ Infobox เนี่ยสามารถที่จะกำหนด policy นะครับว่า user เนี่ยสามารถที่จะใช้งานURL หรือว่าโดเมนประเภทไหนได้บ้างนะครับจะป้องกันในเรื่องของตัวไหนได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเดโมให้ดูอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดหน้าจอตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเข้าสู่ตัวเซสชันเดโมนะครับในเรื่องของบอกวัน endpoint นะครับสมมุติว่าทางลูกค้าทำการซื้อผลิตภัณฑ์หรือว่ามีตัวผลิตภัณฑ์ของ Infobox อยู่ในมืออยู่แล้วนะครับก็ทางลูกค้าเนี่ยก็จะได้ตัว account นะครับที่จะ access เข้ามายังคลาวด์ของ Infobox นะครับจะเป็น csp.infobox.com นะครับลูกค้าสามารถที่จะไปหน้าจอตรงนี้ได้นะครับกดดาวน์โหลดแล้วก็ไปที่ตัว endpoint นะครับเลือกตามชนิดของ OS ที่จะลงในเครื่องนะครับอย่างเช่นของผมก็จะเป็นตัว Windows นะครับก็กดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับขนาดไฟล์ก็จะประมาณ5เมกนะครับไม่ใหญ่มากนะครับสามารถแตกซิปตรงนี้ออกมานะครับหลังจากนั้นทำการ installลงไปที่เครื่องนะครับดับเบิลคลิกเป็นไฟล์ exe ปกตินะครับกด next next แล้วก็ install นะครับจบขั้นตอนตรงนี้นะครับก็คือลงตัวเอเจนต์เสร็จแล้วนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะไป manage ในเรื่องของตัว client ได้นะครับวิธีการ manage นะครับก็ไปที่หน้าจอ csp ที่เราดาวน์โหลดมาตรงนี้นะครับหลังจากนั้นไปที่เมนู endpoint นะครับก็หลังจากที่เราลงตัวเอเจนต์เสร็จแล้วเนี่ยเอเจนต์สามารถที่จะต่ออินเทอร์เน็ตมาแล้วเนี่ยตัว Infobox ก็สามารถที่จะรับข้อมูล device ที่ลงเอเจนต์ตรงนี้ได้นะครับก็จะมาโผล่ในหน้าของ endpoint ตรงนี้นะครับอย่างเช่นเครื่องของผมนะครับก็จะเป็น desktop NAVQOSE นะครับแล้วก็สถานะ active ก็คือมีการเชื่อมต่อมาแล้วนะครับสังเกตว่าหน้าจอของฝั่ง Cloud Infobox เนี่ยจะแสดงข้อมูลของเครื่องได้ละเอียดมากนะครับก็จะบอกว่าเป็น MAC address อะไรนะครับเป็น endpoint ที่ลงเนี่ยเป็นเวอร์ชันไหนนะครับ OS ที่ลงเนี่ยเป็นตัวอะไรนะครับอย่างเช่นของผมจะเป็น Windows 10 Enterprise นะครับแล้วก็ Last Seen นะครับเชื่อมต่อครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ IP ที่อยู่เป็น private วงของ user เนี่ยเป็น IP อะไรนะครับสถานะถ้าเป็น active อยู่ก็คือมีการใช้งานออนไลน์อยู่นั่นเองนะครับวิธีการจัดการนะครับก็เราสามารถที่จะสร้างกลุ่มของ endpoint นะครับอย่างเช่น corporateมีกลุ่ม IT มีกลุ่มของพนักงานบัญชีนะครับเราก็สามารถที่จะแยกกลุ่มแล้วก็ assign policy ให้ตามกลุ่มได้ตรงนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นผมสร้างกลุ่มตรงนี้ขึ้นมานะครับเป็น ENP Sale Day ตรงนี้นะครับกด edit ดูตรงนี้นะครับสามารถที่จะใส่รายละเอียดตรงนี้ได้นะครับแล้วก็วิธีการใส่เข้าไปในกลุ่มนะครับกดติ๊กที่ตัวเครื่องที่ลง agent ตรงนี้นะครับแล้วก็กด move ทำการย้ายกลุ่มตรงนี้นะครับทำตรงนี้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นเราสามารถที่จะกำหนด policy ได้ที่หน้า policy ตัวนี้นะครับสามารถที่จะสร้าง policy แล้วก็แยกตามกลุ่มได้ยกตัวอย่างเช่นตัว demo psale day ตัวนี้นะครับที่ผมสร้างขึ้นมาก่อนหน้านี้นะครับสามารถที่จะดูได้ว่ามีกลุ่มไหนที่มา assign ให้กับ policy ตรงนี้ได้บ้างนะครับก็ไปที่ network scope นะครับแล้วก็ add source ถ้าเป็น endpoint นะครับแล้วก็ add ตัว endpoint ที่เราสร้างขึ้นมานะครับถัดมาที่หน้า policy ตัวนี้นะครับสังเกตว่าเรามีฟีดของ Infobox เนี่ยที่เป็นสำเร็จรูปอยู่แล้วนะครับจะเป็นฟีด and test insight ตัวนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นเราสนใจที่จะป้องกันในเรื่องของตัว DGA ในเรื่องของ anti malware หรือว่าเว็บที่เกี่ยวกับ cryptocurrency นะครับสมมุติว่ากรณีที่เครื่องมีการติด malware แล้วก็เอาตัว malware เนี่ยเอาทรัพยากรเครื่องไปทำการขุดเหรียญนะครับก็สามารถที่จะป้องกัน user ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เลือกเทรดของ cryptocurrency นะครับตัวนี้นะครับกด select แล้วก็ assign action นะครับคล้ายๆกับตัว firewall เลยนะครับว่าจะ allow หรือว่า block ตัวนี้นะครับสมมุติว่า block แล้วก็ใส่เป็น block no direct ก็คือจะตอบเป็น NX domain นั่นเองนะครับกด finish ตัวนี้นะครับ save ง่ายๆแค่นี้เองนะครับ simply the best นะครับก็คือวิธีการใช้งานเนี่ยง่ายจริงๆแต่ว่า protection สำหรับองค์กรแล้วก็คนใช้งานระบบ DNS security ของ Infobox เนี่ยก็จะได้รับ security ตรงนี้ไปเต็มๆนะครับถัดมานะครับสมมุติว่ามีการคิวรี่มีการใช้งานเราจะเห็นอะไรบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นผมไปที่ Google นะครับหรือว่าไปที่โดเมนอะไรต่างๆก็ตามนะครับตัว IT admin เนี่ยสามารถที่จะมาล็อกอินที่หน้านี้แล้วก็ดู report ได้ per user นะครับแล้วก็ไปที่หน้าตัว report แล้วก็ DNS activity ตัวนี้นะครับแล้วก็ไปที่ตัว device ตัวนี้นะครับ
ยกตัวอย่างเช่นตัวนี้ก็จะเห็นว่ามีเครื่องหัวโผล่ขึ้นมาตัวนี้นะครับเราสามารถดูล็อกย้อนหลังได้นะครับ1เดือนหรือว่าอยากจะเก็บล็อกนานกว่านั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าลูกค้าทางลูกค้ามีในเรื่องของตัวสปังนะครับก็สามารถที่จะดึงล็อกจากตัว InfoBox Cloud ตัวนี้นะครับไปแสดงที่สปังของลูกค้าได้นะครับเก็บล็อกย้อนหลังได้ไม่จำกัดนะครับตรงนี้ยกตัวอย่างเช่นของผมดูล็อกย้อนหลัง1เดือนเฉพาะเครื่องตัวนี้นะครับตรงนี้นะครับก็จะสามารถดูได้ว่า user ที่ใช้งานตามบ้านหรือว่า work from home ที่ลง agent เนี่ยเขาใช้งานอะไรยังไงอยู่นะครับก็จะมี time stamp นะครับแล้วก็ query นะครับแล้วก็บอกชื่อเครื่อง IP นะครับแล้วก็ response เป็นอะไรประมาณนี้นะครับวิธีการใช้งานไม่ยากแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือสมมติว่ามีเว็บไซต์หรือว่าเป็น backlist หรือว่าเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเราสามารถที่จะ custom ขึ้นมาได้ยกตัวอย่างเช่นผมสร้างเป็นคัสตอมลิสต์ตรงนี้ขึ้นมานะครับเป็นกลุ่ม endpoint ของผมตัวนี้นะครับลองกด edit ดูนะครับผมไม่อนุญาตให้ user ที่ลง agent เนี่ยสามารถใช้งานในเรื่องของdomain iamvirus.com หรือว่า malware.com หรือว่า youtube.com ตรงนี้ได้นะครับผมก็ลองทดสอบตัวนี้ดูนะครับสมมติว่าผม access ไปที่ตัว iamvirus นะครับ .com จะถูก redirect มาที่หน้า infobox ตัวนี้นะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีความจำเป็นที่จะใช้งานจริงๆได้เนี่ยทาง IT admin ก็สามารถที่จะใส่ตัว passcode ซึ่งเราเจนตัวนี้ขึ้นมาได้นะครับก็ไปที่หน้า admin แล้วก็ bypass code ตัวนี้นะครับสามารถที่จะสร้าง bypass code ขึ้นมาได้นะครับแล้วก็กำหนดได้ว่าไอ้ bypass code ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยจะหมดอายุเมื่อไหร่นะครับยกตัวอย่างเช่นเรามีทีม IT develop ของเรานะครับอยากจะ access ไปยังโดเมนที่อันตรายสักตัวนึงนะครับแต่ว่าขอ access แค่ประมาณถึงเที่ยงคืนวันนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างตัว passcode ขึ้นมาอัตโนมัติสร้างตัว passcode ขึ้นมาเองได้นะครับ custom ขึ้นมาเองได้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็กำหนดวันหมดอายุตรงนี้ได้นะครับเสร็จแล้วตรงนี้นะครับก็จะได้ตัว passcode ตัวนี้ขึ้นมานะครับสามารถที่จะไปใส่นะครับตัวนี้นะครับใส่ passcode ตัวนี้ได้นะครับเพื่อที่จะ access ไปยังหน้าเว็บที่ถูกบล็อกอยู่นะครับกด submit นะครับก็สามารถที่ access ได้นะครับอย่างตัวนี้เป็นเว็บที่ไม่มีอยู่จริงนะครับเดี๋ยวผมก็ลองทดสอบอีกสักเว็บนึงอาจจะเป็น YouTube นะครับใส่ passcode ตัวนี้นะครับ user ก็สามารถที่จะไป access ที่เว็บได้นะครับสำหรับตัวบอกวัน endpoint นะครับถ้าสนใจเดโมนะครับทางลูกค้าหรือว่าผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะติดต่อมายังผมได้นะครับก็เดี๋ยวจะทิ้งคอนแทคไว้นะครับสามารถที่จะขอเดโมตรงนี้ได้นะครับลำดับถัดมานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตส่งต่อไปยังทาง product ของ Fortinet นะครับก็เป็นคุณออฟนะครับผมเดี๋ยวเรียนเชิญคุณออฟครับครับครับสวัสดีทุกท่านครับผมออฟนะครับมาเดี๋ยวผมแชร์หน้าจอต่อเนาะโอเคเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวมาต่อกันที่ตัวของ Fortinet ทุกท่านเห็นหน้าจอไหมครับเห็นไหมครับอาร์ตเห็นหน้าจอออฟไหมครับขึ้นไหมเห็นครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อเลยงั้นเนี่ยเดี๋ยวก่อนที่จะไปเดโมนะเดี๋ยวมาดูของ Fortinet บ้างนะครับหลักๆวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของเน้นการอินทิเกรตของวันนี้คือจะเป็นการอินทิเกรตกันระหว่างไฟร์วอลนะครับเป็น Network Security Gateway แล้วก็ InfoBox นะก่อนจะไปเดโมดูว่าให้ดูว่าตัว Fortinet เนี่ยตอนนี้เขามีอะไรบ้างแล้วนะครับแล้วก็เวอร์ชันใหม่ล่าสุดตอนนี้ FortiOS 7.0 นะครับอนาคตออกมาแล้วแต่ก็ยังเหมือนเดิมยังเน้นในเรื่องของการบลอดอินทิเกรตออโตเมตนะบลอดแน่นอนว่าในองค์กรเราอ่ะมี product มี solutionมีเซิร์ฟเวอร์มีไคลเอนต์หรือว่ามีอะไรก็ตามเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะแล้วโซลูชันของ Fortinet เนี่ยตอนนี้มีอะไรบ้างแล้วนะครับเรื่องของการอินทิเกรตตอนนี้อินทิเกรตกับใครได้บ้างแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับเรื่องของการทำออโตเมตปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เราจะไม่ใช่แค่ไฟร์วอลปกติละเราจะแบบทำในเรื่องของซอเล็กๆทำในเรื่องของทริกเกอร์ทำในเรื่องของออโตเมชันได้แล้วนะครับก
หลักๆเลยเนี่ยวันนี้จะมาพูดเรื่องของไฟวอลแล้วกันเน้นตัว FortiGate เป็นหลักเลยนะครับฟีเจอร์ FortiGate เนี่ยผมว่าทุกๆท่านเนี่ยน่าจะเคยเล่นกันอยู่แล้วแล้วก็น่าจะคุ้นมือกันดีค่อนข้างเยอะเลยฟีเจอร์นะครับหลักๆตอนนี้เนี่ยก็จะเป็น SD-WAN นะแล้วก็ที่มาใหม่เลยตอนนี้ก็คือจะเป็นตัว Zero Touch Network Access นะครับเขาจะมีเป็นเหมือนการทำในเรื่องของ Endpoint Access ได้ในตัวนะการทำ NAC Policy ในตัวได้อย่างเมื่อก่อนน่ะถ้าเรามีอุปกรณ์อย่างเช่นที่เราไม่รู้จักเป็นแบบว่าเป็นแฮกเกอร์แล้วกันเอาโน้ตบุ๊กแอบมาต่อนะถ้าเราไม่ได้ทำในเรื่องของไวลิสของ MAC address ไว้เนี่ยเขาก็จะสามารถเข้ามาได้หรือว่าแบ็คลิสต์ต่างๆนะครับตอนนี้ FortiGate จะมีฟีเจอร์ NAC policy เข้ามาให้แล้วในตัว firewall เองเลยนะครับอินทิเกรตกับตัว FortiSwitch เราจะสามารถคอนโทรลตรงนี้ได้ว่าถ้าเกิดว่า device ไหนที่ไม่ได้ลงทะเบียนนะไม่ได้มี MAC address ในฐานข้อมูลเราจะไม่ให้เข้าเน็ตเวิร์คนะครับหรือว่าพอเข้ามาแล้วเนี่ย assign ส่งไปหายัง VLAN ที่เราต้องการก็ได้เลยนะครับอันนี้เป็นฟีเจอร์อินทิเกรตระหว่าง firewall กับ FortiSwitch นะแล้วก็ในส่วนของ endpoint แน่นอนว่าตอนนี้เรามีทั้ง FortiClient มี FortiEDR เดี๋ยวอนาคตถัดมาจะเป็น SASE แล้วนะครับเดี๋ยวทักจะมีป๊อปอยู่นะครับใกล้ๆไทยแล้วก็สามารถคอนเนคไปยัง Proxy on Cloud Web Filter App Control พวกนี้นะครับผ่าน SASE ได้เลยนะแล้วก็ FortiGate รองรับเรื่องของการ Identity ถ้าลูกค้ามี Server อยู่แล้ว LDAP ก็ดี Radius ก็ดีนะครับทำ Single Sign On ต่างๆเนี่ยทำ Authent เก็บล็อกเก็บ User Compile พรบพวกนี้นะครับฟีเจอร์เนี้ย FortiGate ตอบโจทย์เลยนะแล้วก็ฟีเจอร์หลัก firewall แน่นอนมีอยู่แล้ว SD-WAN นะครับตอนนี้ก็ลูกค้าหันมาใช้ค่อนข้างเยอะเลยมีฟีเจอร์ที่แบบว่าจัดการเรื่องของ traffic link ได้นะโหลด balance link นะครับเรื่องของการ traffic steering ให้แอปพลิเคชันหนึ่งสมมุติว่าเป็น Microsoft Teams แล้วกันอย่างวันนี้เราคอนเฟอเรนซ์กันอยู่นะครับผมก็สามารถกำหนดได้ว่าเอา Microsoft Teams นี่แหละให้ไปออกลิงก์ที่ดีลิงก์ที่แบนด์วิดต์สูง latency น้อยนะครับแต่ถ้าลิงก์นั้นดาวให้มันสลับไปอีกลิงก์นึงได้นะครับหรือว่าให้มัน distribute ออกทั้ง2ลิงก์เลยก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ถัดมาในส่วนของที่เป็น secure wireless and wired wireless นะครับ WLAN and LAN ตรงนี้คือตัวอุปกรณ์ FortiGate เองเนี่ยมันเป็นคอนโทรลเลอร์ในตัวได้โซลูชันนี้จะเหมาะกับโซลูชัน SD-WAN software defined branchอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าองค์กรของลูกค้าหรือว่าองค์กรของพาร์ทเนอร์มีหลายๆสาขาแล้วอยากใช้อุปกรณ์ตัวเดียวแล้วจบเลยนะครับ Fortinet เนี่ยมันสามารถเอามาคอนโทรล access point ได้สามารถกำหนดในเรื่องของการทำแจก SSID การตั้งรหัสต่างๆการคอนโทรล policy ต่างๆว่าเป็นเกตต่อ Wi-Fi เข้ามาแล้วไปที่ไหนได้บ้างยังไงได้บ้างเหมือนกันนะครับหรือว่าอินทิเกรตกับ FortiSwitch ก็จะแบบมีฟีเจอร์ที่ชูโรงก็คือเรื่องของ NAC policy เลยคือเราอาจจะไม่ต้องมา implement ตัว NAC ที่แบบตัวใหญ่ๆราคาแพงอย่างนั้นนะครับเราใช้แค่ firewall ตัวเล็กๆตัวหนึ่งสวิตช์เล็กๆอันหนึ่งสาขาสัก 10-20 คนนะครับก็สามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้เหมือนกันถัดมาตัว SASE เดี๋ยวอันนี้จะเป็นตัว product ของ Fortinet ที่มาใหม่นะครับมันจะมีแบบว่าเป็นตัวเป็นเหมือนฟีเจอร์ add-on บนตัว FortiClient แล้วกันนะครับเราจะสามารถทำในเรื่องของการทำเว็บฟิลเตอร์ได้ทำแอปคอนโทรลทำพร็อกซี่เขาจะคุยไปที่คลาวด์เขาเลยครับคลาวด์ของ Fortinet ทันทีคือโดยที่ว่าเหมาะกับโซลูชันที่เป็น Work From Home อย่างตอนนี้เหมือนกันถ้าลูกค้าหรือว่า End User อยู่บ้านนะครับเราต้องการ Security ที่เพิ่มขึ้นนะครับเราก็ติดตั้งตัว SASE แล้วเดี๋ยวมันจะสามารถมาคอนโทรลได้ว่าเว็บไซต์ไหนที่ไม่ควรเข้าหรือว่าให้มันช่วยบล็อกไวรัสต่างๆบล็อกช่องโหว่ต่างๆนี่ก็ได้เหมือนกันนะครับถัดมา Fabric ในเรื่องของ Cloud แน่นอนว่าตอนนี้ FortiGate on Cloud on Prem เนี่ย support หมดเลยนะครับ Cloud เจ้าดังๆ Amazon Azure ต่างๆนะครับหรือว่าตอนนี้ล่าสุดมีเทสกับ Huawei ไปนะครับตอนนี้ก็คือ on บนแพลตฟอร์ม Huawei Cloud ได้ Huawei Cloud ดีตรงที่ว่ามี POP ในกรุงเทพในไทยก็จะได้เรื่องของ latency สูงเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าใช้ Public Cloud เจ้าอื่นอย่าง GoogleOracle อย่างนั้นก็มีเหมือนกันนะครับแพลตฟอร์มรองรับ K
KVM Hyper-V VMware พวกนี้เจ้าดังๆครบเลย Network เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นบอกว่า Software Defined อย่างพวก Arista นี่แล้วก็อินทิเกรตกับเขาได้เหมือนกันแล้วก็เราจะมีทีมหลังบ้านคือ Four Guard เป็นทีม Threat Intelligence ทีมนี้จะคอยอัปเดต Signature ให้ถ้าเมื่อไหร่ที่ว่ามีการ Detect เจอไวรัสใหม่ๆเจอช่องโหว่ใหม่ๆนะครับตัวนี้เขาจะออกมาเป็น Signatureส่งกลับมาให้ตัวไฟวอลของเราหรือว่าปัจจุบันเนี่ย Fortinet เขาขายไฟวอลไปค่อนข้างเยอะเลยเขามีบล็อกออกไปตามทั่วทุกมุมโลกเนี่ยพวกนี้ครับถ้าเกิดว่าเวลาที่มันเจอไวรัสหรือว่าเจอมัลแวร์มันจะส่งกลับมาที่ยัง FortiGuard แล้ว FortiGuard หลังบ้านเขาจะมีเป็น Machine Learning มี AI คอยช่วยมอนิเตอร์ดูเอามา correlate กันดูว่าเอ้ยเนี่ยอันนี้มันเกี่ยวกับอะไรสุดท้าย push ออกมานะครับเป็นซิกเนเจอร์ให้เราป้องกันเรื่องของการดีเทคได้เหมือนกันแล้วก็จะมีทุลันของบรีดพรีเวนชั่นต่างๆแล้วก็ทำในเรื่องของอินซิเดนต์เรสปอนส์ได้แล้วนะครับตอนนี้คือตัวเวอร์ชันใหม่เนี่ยมันจะทำเป็นเหมือนเวิร์กโฟลว์เป็นตัวบล็อกได้ทำออโตเมชันประมาณว่าถ้าเกิดว่าดีเทคเจอคอมโพไมซ์โฮสต์มันสามารถทำทริกเกอร์ส่งไปยังอีเมลต่อไปหรือว่าส่งบล็อกหรือว่าส่งไปยัง notification ต่างๆได้เหมือนกันนะครับแล้วก็นอกจากฟีเจอร์หลักๆแล้วเนี่ย core network ของ firewall fortinet เนี่ยก็ค่อนข้างเยอะเลยรูปนี้จะเป็นรูปที่แสดงถึงรายละเอียดต่างๆนะถ้ามองตรงกลางก่อนเลยสีฟ้านะครับเป็น security ในตัวมันทำ AV ได้สแกนไวรัสทำ IPS ได้ทำ botnet นะครับสแกน botnetสแกน URL filter IoT หรือ OT ก็ตามนะครับเรามี signature สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม Modbus PCI SCADA แล้วก็มี service IPAM ด้วย IP management นะครับอันนี้เป็น IPAM on cloud เราก็จะให้ตัว firewall ต่อไปยังตัว cloud ของ Fortinet นะครับทำในเรื่องของการแจก IP มี sandboxing แล้วก็การแกะเซอร์นะปัจจุบัน traffic เนี่ยเป็น HTTPS มีการเข้ารหัสกันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการบล็อกการป้องกันการสแกนไฟล์ที่มากขึ้นเห็นรายละเอียดในล็อกมากขึ้นนะครับซัพพอร์ตการทำ SSL inspection แล้วก็ในเรื่องของสัญญาณด้านขวาตอนนี้ 5G กำลังมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวประเทศไทยก็อาจจะเป็น all area เป็น 5G ตอนนี้เนี่ยผมเห็นตาม provider ต่างๆขึ้นมาแล้วตามจุดในกรุงเทพนะครับตัวนี้เดี๋ยวมันจะมีบล็อกตัว firewall ที่ซัพพอร์ต 5G ออกมาจะมี Forti Extender อีกอันหนึ่งที่แบบว่าใส่ซิมการ์ด 4G แล้วก็เอามาคอนเนคเข้ากับตัวไฟวอลได้เพื่อที่ให้ออกอินเทอร์เน็ตนะครับถัดมาดูในส่วนของด้านซ้ายกันบ้างด้านซ้ายเขาบอกอะไรคอหลักของเขาก็คือเป็น Wireless Controller ได้เนาะเป็น Switch Controller ได้เป็น Endpoint Management ได้นะครับมี NAC Policy ให้ทำในเรื่องของ Two Factor Authenticator และ Authentication ได้นะครับก็คือจะมีมันเป็นบล็อกเองเนี่ยมันจะมีFortiGuard token mobile ให้นะทุกบล็อกเลยเนี่ยจะมีมาให้2ไลเซนส์ user หรือว่า partner สามารถเอาไปใช้ได้ฟรีเลยนะครับได้2สิทธิ์ก็คือเราจะแบบ authent 2ชั้นเอามาเปิดในมือถือเปิดเป็นแอปพลิเคชันมันจะมีตัวเลขวิ่งมาเอาตัวเลขนี้ไปกรอกโค้ดนะครับใช้คู่กันกับรหัส password ที่เราตั้งเนาะแล้วก็ถัดมาด้านล่าง network security ด้วยความที่มันเป็น next gen firewall แน่นอน firewall มันต้องมีฟีเจอร์ตัวมันเองทำ segmentation ได้ segmentation คือการทำ virtual system หรือ VDOM นะครับจำลองตัวเป็น logical ข้างในได้อีกทีนึงแยกหน้า management แยกพอร์ตออกมานะครับผมว่าผมเป็นทีม developer แล้วกันคู่กับทีม IT ทีม database ก็ใช้คนละหน้า portal ใช้คนละโซนคนละพอร์ต admin เวลา config มันจะไม่กระทบถึงกันนะครับ support VPN VPN ไม่ว่าจะเป็น IPsec SSL นะครับตอนนี้ล่าสุดตอนนี้เราสามารถเอาตัว FortiGate เองเนี่ยทำ SSL client connect ไปยังอีกไซต์นึงได้แล้วตอนนี้นะเป็นฟีเจอร์มาใหม่ในตัว OS 7.0 ก็คือเหมือนกับว่าเอา firewall ให้มองให้เป็น client แล้วกันเป็น client to site ไปแต่จริงๆมันจะเป็น concept site to site เหมือนกันนะครับเดี๋ยวยังไง solution VPN เนี่ยเดี๋ยวถ้าสนใจเดี๋ยวผมมีอธิบายละเอียดอีกทีนึงนะครับทำในเรื่องของ DDoS นะครับเป็น behavior rate เป็น rate นะครับ load rate base มี cap wrap นะครับทำเรื่องของ routing
Dynamic Static ได้หมดเลยแล้วก็มี CGNet Carrier Gate Net นะครับอันนี้จะอยู่ในโมเดลตัวใหญ่เลยนะครับแบบว่าตัวรุ่นประมาณ 4,000 3,000 ขึ้นไปนะครับทำในเรื่องของ Net ที่แบบว่าปัจจุบันเนี่ยอย่างอินเทอร์เน็ตเนาะเมื่อก่อนเราเล่นอินเทอร์เน็ตเราได้ Public IP มาที่เราเตอร์เราแต่ตอนเนี้ย IP Public มันไม่พอแล้วโดนดึงกลับนะ Provider ดึงกลับไปกลายเป็นแจก Private Job มาหาเราแทนนะครับก็ใช้ตัวเนี้ยแหละตัว CGNet คือไปเป็น Net Net 444ตอง4วิ่งลงไปนะครับทั้งในเรื่องของ Proxy ทำ Explicit Transparent Proxy ได้แล้วก็ทำ VXLAN ได้ก็คือเป็นเหมือนเรามี2สาขาแต่ว่าเป็น same VLAN เป็น IP subnet ชุดเดียวกันเราเอา FortiGate 2ตัวอยู่ HQ กับอยู่ Branch แล้วกันต่อ VXLAN หากันมันจะมองเหมือนกับว่าเป็น switching เลย layer 2เป็น LAN คุย LAN subnet เดียวกันได้เลยนะครับแล้วก็ฟีเจอร์ SD-WAN SD-WAN นี่ก็ค่อนข้างตอบโจทย์ลูกค้าหลายๆรายเลยโดยเฉพาะลูกค้าที่มีลิงก์มากกว่า1เส้นครับถ้ามี2ลิงก์มี3ลิงก์เนี่ยมันสามารถทำในเรื่องของลิงก์มอนิเตอร์ได้นะแล้วก็ด้านบนจะเป็นในเรื่องของ policy engine automation ต่างๆทำ log report นะทำ HA ได้นะ orchestration ต่างๆมี API มี connector นะครับแล้วก็หลักๆวันนี้จะเป็นในเรื่องของ integrate แน่นอนว่า Fortinet เป็น open fabric system ค่อนข้างที่จะ integrate ได้เยอะเลยนะอย่างเช่นตัว Fabric Connector ของเขาคุยกับตัว Amazon ได้คุยกับ Azure ได้คือสามารถไปดึงเป็น Instant ID บน Cloud ลงมาใช้งานได้นะครับแบบสมมุติว่าผมมีการโปรโมท Virtual Machine ขึ้นมาอันนึง Amazon อาจจะเป็น EC2 นะครับแล้วก็ตัว Azure อาจจะเป็น ECS ขึ้นมาแล้วก็เอา ID ของเครื่อง Instant ID มาทำ Policy ได้เลยผ่านหน้าตัว FortiGate ดึงลงมาใช้ได้เลยเป็น Dynamic Object นะครับแล้วก็มี API เข้าไปคุยด้วยนะครับคุยกับ Arista ได้ Tuffin ต่างๆนะครับแล้วก็ Support ที่เป็น Fabric DevOps อย่างเช่นเดี๋ยวนี้มันจะเป็น Infrastructure as a Code ซะส่วนใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้เรา Deploy Server หรือว่า Deploy Network เราจะเขียนเป็นโค้ดแทนเป็น Script File มาอันนึงและข้างในจะเป็นตัวหนังสือบรรทัดยาวๆแต่สุดท้ายแล้วเราพอไปรันในระบบ Cloud Environment เนี่ยมันเกิดเป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาได้อันนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าเป็น Azure จะเป็น Azure Cloud Formation ต่างๆนะครับแล้วก็ support OpenStack support Ansible ก็ support นะครับ Ansible เนี่ยเขาจะมีโค้ดยิงเข้ามาหาเราเป็น API เข้ามาคุยได้เหมือนกันแล้วก็รองรับ Extend พวกมาตรฐาน Mitre Stick ต่างๆนะครับทำไฟวอลทำสวิตชิ่งได้นะถ้าเรื่องของอินทิเกรตกับคลาวด์นะครับอย่างเมื่อกี้ที่พูดไปนี่คือขยายความ Amazon คุยกับ Lambda ได้คุยกับ Cloud Formation ได้ต่างๆคุยกับโหลดบาลานซ์ได้นะครับหรืออย่างตัว Azure เนี่ยมันจะมีหัวข้อ Fabric Connector เลยในอุปกรณ์ไฟวอลเนี่ยเรากรอกที่เป็น Azure ID Azure Secret Key Instant ID เข้าไปมันจะไปคุยกับ Fabric บนโหลดบาลานซ์บน Azure เวลาเราทำ HA บนอุปกรณ์อย่าง FortiWeb หรือ FortiGate เงี้ยครับมันเวลามันดาวไปหรือว่ามันเทคเนี่ยมันจะเป็นคนแจ้งไปยังที่ Azure โหลดบาลานซ์ให้ทำการสวิตช์ตัวโหลดบาลานซ์ให้มาตัว Primary ให้นี่ก็ได้เหมือนกันนะครับอินทิเกรตกับ Cloud ตอนนี้ได้หมดเลยหลักๆเนี่ยถ้าเป็น Amazon กับ Azure เนี่ยก็จะค่อนข้างจะฟูลเลยนะครับ Google ก็จะเริ่มมีแล้วต่อไปก็เดี๋ยวจะเป็น full function เหมือนพวก Amazon เหมือน Azure เหมือนกันครับทีนี้มาดูในส่วนของ Management Center กันบ้างนะครับทีนี้ตัว firewall เวลาเราจะไป integrate กับแบรนด์อื่นๆหรือกับใครมันจะมีหน้า dashboard กลางนะมันจะมีให้เรา add เป็นเหมือนการ์ดเป็นแผ่นๆๆแล้วก็เลือกมาว่าแผ่นนี้จะไปคุยกับใครบ้างคุยกับ analyzer นะครับไปคุยกับ sandbox ไปคุยกับ EMSไปคุยเมนเจอร์คุยกับแน็กต่างๆคุยกับเมลเรามาเลือกแอดมาเลือกดูแล้วก็มาดูสเตตัสได้ว่าไอ้ตอนเนี้ยต่ออยู่หรือยังอัพดาวอยู่เป็นวิวให้ดูนะฮะถัดมาก็ในส่วนของมอนิเตอร์ที่ตอนเนี้ยเรามีที่เป็นแดชบอร์ดในตัวบล็อกเองแหละก็คือเราสามารถแอดในเรื่องของท็อปซอร์สท็อปเดสทิเนชันท็อปแอปพลิเคชันต่างๆ
เข้ามาดูผ่านตัว firewall ได้เลยมันจะ summary มาว่าไอ้คนนี้ใช้ไปเท่าไหร่แล้วใช้ bandwidth เท่าไหร่เข้าเว็บอะไรบ้างนะแล้วก็หรือว่า monitor เรื่องของ routing ตอนนี้ routing มันเอาของ routing ใครมาตอนนี้ default แล้วออกอินเทอร์เน็ตวิ่งไปที่ไหนยังไงบ้างนะก็สามารถดูจากบนหน้า firewall add ดูเรื่องของ CPU เรื่องของ memory เรื่องของ hardware ก็ได้เหมือนกันหรือว่า VPN เราช่วงนี้ work from home ใคร VPN เข้าออฟฟิศบ้างตอนนี้ใคร VPN อยู่มันจะขึ้นเป็นรายชื่อโชว์มาในหน้าตัว monitor FortiView นะฮะแล้วก็เรื่องของ security rating ตัวมันเองเนี่ยนอกจากที่จะเป็น firewall ที่แบบว่าทำ integrate กับคนอื่นแล้วดูว่าคนนี้เป็นยังไงมันยังทำในเรื่องของเป็นเหมือน audit เล็กๆให้ทำในเรื่องของ rating score ให้มันจะมีมาตรฐานก็คือ FSBP Fortinet Security Best Practice นะครับกับ PCI มันจะมาช่วยตอบเราว่าเอ้ยเนี่ยมีการ connect เข้ามาจาก device นี้นะ rating score ต่ำเลยทำไมเอ่ยว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่า device นี้เป็นช่องโหว่เยอะเป็น compromise host ต่างๆนะครับหรือว่าเราทำการเปิด policy allow all ไว้หรือว่ามี log in fail เข้ามาเยอะๆอย่างนี้นะครับการเปิด default port ต่างๆคือแบบว่าถ้าเราตั้งค่า firewall หลวมไปตัวนี้แหละครับจะเป็นตัวช่วยบอกเรานะฮะแล้วก็ในส่วนของตอนนี้เวอร์ชั่น7นะมันจะมีเรื่องของการ UX design GUI ที่เปลี่ยนไปมันอาจจะมีสีดำแล้วก็มีทีมให้เลือกทีมมันมีทีมเรโทรให้เลือกเผื่อใครชอบนะแบบทีมเป็นแบบว่านายเอาเก่าๆมันเวลาเราดูในหนังแบบหนังไซไฟเปิดมา Star Wars แล้วก็เห็นเป็นแบบเขียวๆแบบอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้เลยแล้วสามารถเอาขึ้นแดชบอร์ดได้เลยนะฮะแล้วก็เขา improve ในเรื่องของ global search เราจะสามารถ search ในเรื่องของ object ได้ง่ายขึ้นบนตัว firewall นะแล้วก็จะมีที่แบบว่า recent ด้วยดู frequently ให้ดูด้วยว่าเมื่อกี้เราเพิ่งทำ policy อะไรไปเรื่อง object อะไรไปนะการทำ filter ต่างๆเหมือนกันนะเรื่องของ GUI แล้วก็เรื่องของ topology view เวลาที่ตัว firewall integrateหรือว่าในองค์กรเรามีไฟวอลหลายๆตัวมีหลายๆที่นะครับที่เป็นแบรนด์ Fortinet เหมือนกันนะมันก็จะโชว์เป็นเหมือนเน็ตเวิร์กแมปให้ดูนะครับว่าตอนนี้มี Fortinet root ตัวหนึ่งต่ออยู่ไล่ไปต่อไปยังตัวที่เป็น downstream ตัว1ตัว2หรือว่าต่อที่เป็นตัวเลเซอร์นะสามารถดูที่เป็นโทดี้ได้อย่างนี้เลยนะแล้วก็ถัดมาเนี่ยเรามีที่เป็นคอนเนคเตอร์มันพอโซลูชันที่เป็นแบบว่าเราอยากเห็นอะไรบ้างอ่ะสมมติว่าในองค์กรเอ้ยไคลเอนต์คนนี้ต่อเข้ามาแล้วเอ้ยแล้วไคลเอนต์นี้เป็นใครมีชื่อไหมเขาอีเมลอะไรเพราะบางทีเราจะเห็นแค่ IP สมมติเราไปดูในหน้า log view เอ้ย IP 192.168 แต่สุดท้ายถ้าเกิดว่าเราไม่ได้จับแมปหรือว่าเราไม่ได้ทำเอกสารว่า IP นี้เป็นของใครหรือว่าการแจก DHCP ก็ตามที่แบบว่าเอ้ยแจกไปเป็นแรงเลยสุดท้ายแล้วก็ไม่รู้เครื่องไหนเป็นใครดีตัว Fortinet จะมีฟีเจอร์ connect เข้ากับตัว EMS อีกอันนึงเป็นเหมือนตัว Fortinet มันจะสามารถแจ้งได้ว่าคนเนี้ยเขาเป็นคอมพิวเตอร์เนมชื่ออะไร IP อะไร MAC address ต่างๆต่อเข้ามาแล้ว interface IP อะไรแล้วก็ถ้าเขาใส่พวกมันจะมีบังคับให้ใส่โซเชียลเน็ตเวิร์คใส่อีเมลใส่ชื่อใส่เบอร์โทรนี้เหมือนกันหรือว่าไปอินทิเกรตกับ Microsoft Exchange เลยก็ได้มันจะมีตัว Exchange Connector เพื่อไปดึงข้อมูลของ user ออกมาโชว์บน firewall นะครับเราก็จะเห็นว่าเอ้ยเนี่ยเห็นข้อมูลของ client มากขึ้นนะแล้วก็ถัดมาในส่วนของ Management Center แน่นอนของตัว firewall มันก็อินทิเกรตกับที่เป็นตัวอื่นๆอย่างพวก FortiADC FortiTester นะครับหรือว่า FortiAI ตัวใหม่แล้วก็ support ในส่วนของSAML ก็ดีนะครับ Single Sign On ต่างๆได้เหมือนกันทีนี้ในเรื่องของworkflow นะครับพอเราอินทิเกรตกับคนอื่นได้แล้วทีนี้แล้วยังไงต่อเราสามารถทำในเรื่องของที่เป็น Trigger เพิ่มเติมได้ทำในเรื่องของ Action เพิ่มเติมนะครับเราอาจจะเขียนไปเลยว่าเอ้ยเนี่ย Detect เจอ Compromise Host Detect เจอแล้วทำยังไงต่อนะครับให้มัน Action Action อะไรที่มัน Trigger ส่งหลอกนะครับส่งหลอกไปที่ตอนนี้มันจะมีซัพพอร์ตที่เป็น Slack นะครับเป็น Microsoft Team เดี๋ยวจะมีสไลด์หนึ่งนะครับหรือว่าส่งอีเมล alert ได้นะครับสามารถทำบนตัวหน้าแดชบอร์ดของ Firewall ได้เลยนะฮะ
แล้วก็ถัดมาในส่วนของFabric Device เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือจะคล้ายๆกับสไลด์เมื่อกี้เลยก็คือถ้าต่อไปกับพวก Deceptor นะครับต่อกับพวก Fortinet ต่างๆนะหรือว่าต่อกับ FortiGate หลายๆตัวมันสามารถส่งข้อมูลไปยัง FortiGate ใน Downstream ได้สมมุติว่าเราทำเป็น Security Fabric ก็คือในองค์กรเรามี Firewall 5อันแล้วกันผมยกตัวอย่างนะครับมันจะมี Firewall ตัวนึงที่ชื่อว่า Root ตัวกลางเป็นตัวแม่ถ้าตัว Root เนี่ย Detect เจออะไรมันสามารถadvertise ไปอย่าง firewall ที่เหลือ5ตัวได้เพื่อบอกว่าเอ้ยเนี่ยเราได้รับข้อมูลนี้มาแล้วนะตัวต่อไปก็เอาไปทำต่อนะครับส่งเป็น trigger ส่ง automation พวกนี้วิ่งไปหา firewall ตัวข้างหลังได้เลยแล้วโดยที่เราคอนฟิกแค่ตัวเดียวนะฮะแล้วก็ถัดมาสิ่งที่เขาเพิ่มขึ้นมาคือเรื่องของ API แน่นอนพอเราไป integrate กับพวกที่เป็น DevOps API ต่างๆนะฮะเฮ้ยเราแบบว่าอยากจะคอนฟิกสมมุติว่าผมมีที่เป็นโค้ดอยู่ผมอยากจะส่งคำมานอะไรก็ได้เนี่ยเข้ามาคอนฟิกเวลาหน่อยมันจะต้องคอนฟิกยังไงถ้าเกิดว่าผมไม่ต้องไปนั่งไล่ด็อกคิวเมนต์ของ Fortinet ค่อนข้างจะใช้เวลานานเลยไปนั่งดูเอ้ยเสิร์ชโอ้เป็นพันหน้าตอนนี้เราสามารถกดดูที่บน GUI ได้นะกดเลยว่าด้านบนขวามันจะมี API Preview แล้วมันจะบอกเลยว่าไอ้ตรงเนี้ยอยู่ตรงไหนด้านขวาล่างนะครับในกรอบก็จะบอกว่าอยู่ใน API V2 CMDB System NTP แล้วก็เทมเพลตของเขาเป็นยังไงเป็นเมธอดเป็นพุทเป็น API NTP ต่างๆเนี่ยเราก็เอาสามารถเอา API ตรงเนี้ยไปใช้กับโปรแกรม third party ของเราต่อได้เลยนะครับแล้วก็นี่เป็นเรื่องของ connect ไปยัง Microsoft Teams มันสามารถส่ง notification ไปได้เลยตอนนี้ที่มีที่ปีบน GUI เลยตอนนี้จะเป็น Slack กับ Teamsสามารถกดแล้วก็ add URL ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะส่ง notification เข้าไปยัง channel นั้นใน Microsoft Teams ได้นะหรือว่าถ้าเป็นอันอื่นน่ะมันก็ยังมี webhook ด้วยนะให้เรา manage แบบทำเป็นแมนนวลแล้วก็ใส่เข้าไปก็ส่งไปหาครับสุดท้ายแล้วนี่ก็คือ integrate แล้วก็มาดูเรื่องของ visibility กันบ้างเรา integrate กับหลายๆคนเลยแล้วทีนี้เราจะมาดูยังไงว่า เห็นอะไรบ้างแล้วมันจะมีตัว Fortinizer เป็นอีกตัวหนึ่งเป็นอีกโปรดักต์หนึ่งก็คือเก็บล็อกทำในเรื่องของแดชบอร์ดต่างๆนะครับบนตัว Firewall เองเนี่ยมันเก็บล็อกได้ไม่นานนะครับเก็บอาจจะขึ้นอยู่กับรุ่นที่เราซื้อด้วยเราถ้าเราซื้อรุ่นที่เป็นเก็บ Memory ก็จะเก็บได้ไม่กี่ชั่วโมงแต่ถ้าเก็บบนฮาร์ดดิสก์โดยมันเองก็อาจจะได้ไม่กี่วันเพราะถ้าเกิดถ้าเราล็อกเยอะๆอย่างเงี้ยเต็มที่อาจจะ7วัน30วันนะครับแต่ถ้าส่งมาที่ Analyzer เนี่ยเขามี Storage เป็นเทราไบต์เลยค่อนข้างเยอะเลยเก็บได้เกิน90วันตามพรบแน่นอนนะครับแล้วก็เอาล็อกมา Analyze ได้ดูท็อปมี Network Map ให้นะครับมีในเรื่องของกราฟต่างๆ Gen Graph Gen Report ได้นะครับแล้วก็ทำ Event Handler ได้บนตัวนะครับแล้วก็ Product ของ Fortinet เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยถ้าให้พูดวันนี้ก็คงไม่หมดยังไงเท่าตอนนี้คือเรามีหลักๆเลยนะตอนนี้จะเป็นพวก Analyzer นะครับ FortiGate FortiManager ต่างๆนะ Sandbox FortiNet SIEM SOAR Solution SOAR ก็มีนะครับ Solution SIEM มี FortiSIEM รับหลอกจากหลายๆอุปกรณ์ส่งเข้ามานะมีเรื่องของ Application Gateway อย่าง FortiWeb และ FortiMail มีทำในเรื่องของ WAF นะถ้าเกิดว่าป้องกันการโจมตีจากวาร์ปเข้ามาก็ใช้ FortiWeb ป้องกันเรื่องของโจมตีฟิชชิ่งเมลสแกนอีเมลสแกนแล้วซ่อมแวร์ผ่านอีเมลก็ใช้ตัว FortiMail นะครับวางข้างหน้าก็ได้เลยแล้วก็มีในส่วนของโหลดบาลานซ์ด้วยมี FortiADC นะครับทำโหลดบาลานซ์เข้ามาได้นะครับแล้วก็จะมีที่เป็น Unify อย่างพวก Camera มี Voice ด้วยนะครับ Access Point Switch ต่างๆก็มีแต่สุดท้ายแล้วหัวใจหลักตรงกลางก็คือต้องมีคือ FortiGate Firewall นะครับ support platform บน cloud ต่างๆก็มีเหมือนกันแล้วก็ถ้าไปในส่วนของด้านซ้ายมือจะเป็นแบบว่า solution เป็น branch หรือว่าเป็น home มีตัว endpoint security endpoint security ตอนนี้มีแบบ FortiClient FortiEDR เลย support two factor ได้นะครับทำในเรื่องของ VPN side to side ได้นะข้อดีของ FortiGate คือเขา VPN ได้เลยโดยที่ไม่ต้องซื้อไลเซนส์เพิ่มครับขึ้นอยู่กับ performance ของบล็อก
นะครับถ้าบล็อกเล็กก็อาจจะรับได้ประมาณหลักร้อยคนบล็อกใหญ่อาจจะได้หลักพันหลักหมื่นคนนี่นะครับทำไซด์ทูไซด์ได้นะแล้วก็ตอนนี้ Fortinet ไม่ได้เน้นแต่เรื่องของฮาร์ดแวร์อย่างเดียวแล้วเขาจะเน้นในเรื่องของซอฟต์แวร์แอนด์เซอร์วิสด้วยจะมีบริการออนคลาวด์เลยตอนนี้จะมีที่เป็น FortiAnalyzer Cloud FortiManager Cloud ลูกค้าไม่ต้องใช้ที่เป็นฮาร์ดแวร์แล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องของ Disaster Recovery แล้วนะครับก็คือไปใช้คลาวด์ของ Fortinet เลยโยนล็อกไปเก็บไว้บนนั้นนะครับไปคอนโทรลไฟวอลหลายๆตัวผ่านบนนั้นก็ดีครับมี AP Cloud อีกมี Fortinet Service Cloud ต่างๆนะครับ Sandbox Cloud ก็มีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆ ก็คือ Fortinet ค่อนข้างตอบโจทย์บอร์ด Integrated Automation นะครับโอเคงั้นที่ผมพูดในเรื่องของ Fortinet ไปก็คร่าวๆนะจะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเดโมกับ Infobox วันนี้กันต่อเลยดีกว่าครับว่าตัว Firewall ตัวเนี้ยมันทำอะไรได้บ้างกับ Infobox ทำการบล็อกทำการอัลาวยังไงได้บ้างครับเดี๋ยวขอเชิญอาร์ตครับเดี๋ยวเรามาลงมือเล่นเดโมกันดีกว่าได้ครับงั้นเดี๋ยวเริ่มจากเดี๋ยวเป็นสต็อปแชร์ก่อนเดี๋ยวอาร์ตแชร์ขึ้นมาได้เลยเนาะได้ครับตรงนี้เห็นหน้าจอนะครับเห็นครับเดี๋ยวผมขออนุญาตย้อนตัวบอกวัน endpoint เมื่อสักครู่อีกนิดนึงนะครับถ้ากรณีสอบถามว่าไอตัวเอเจนต์กรณีที่ไปลงเครื่องของลูกค้าการใช้งานเนี่ยมันจะกินรีสอร์ทเครื่องประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตโชว์ตรงนี้ให้ดูนะครับที่ Task Manager นะครับเมื่อลงตัวเอเจนต์แล้วเนี่ยตัวบอกวัน endpoint เนี่ยก็จะใช้งานอยู่ประมาณนี้ครับคือใช้ RAM memory ประมาณ 5-10 เมกะไบต์นะครับก็ไม่ได้เยอะนะครับเป็น lightweight จริงๆแล้วก็ CPU เนี่ยแทบไม่ได้ใช้งานอะไรเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าสู่สไลด์ในเรื่องของ ecosystem เลยแล้วกันนะครับSecurity ecosystem นะครับก็อย่างที่คุณออฟนะครับ Fortinet เกริ่นเมื่อสักครู่นะครับว่าสามารถที่จะอินทิเกรตกับอุปกรณ์ได้หลากหลายแล้วก็ทำงานได้ง่ายดายนะครับ Infobox เราก็เช่นกันนะครับคือเราสามารถที่จะใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ third party ต่างๆที่มีอยู่ในท้องตลาดนะครับอย่างเช่นอุปกรณ์ Infobox เนี่ยเราทำในเรื่องของ DDI solution นะครับเราทำในเรื่องของ IP address management แล้วก็ทำในเรื่องของ DNS firewall ด้วยนะครับเราสามารถที่จะเอาตัวเนี้ยไปอินทิเกรตนะครับอย่างเช่นที่จะมาเดโมในเรื่องของวันนี้นะครับคือการใช้งานร่วมกับ Next Gen Firewall นะครับอย่าง Fortinet นะครับสำหรับคอนเซปต์ในการอินทิเกรตนะครับก็คือสมมุติว่ามี user ในองค์กรนะครับทำการ query ไปยัง malicious domain หรือว่า IP อะไรที่มีความอันตรายเนี่ยตัว Infobox นะครับก็จะยิง notification ไปหาอุปกรณ์ที่มาทำ ecosystem ด้วยนะครับในวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัว Fortinet นะครับInfobox ยิง notification นะครับไปยังอุปกรณ์ตัวนี้นะครับ Fortinet ก็สามารถที่จะเอา IP ที่ได้รับแจ้งรายงานมาเนี่ยสร้างรูนนะครับแล้วก็ใส่ตัว IP address ที่เป็น network object เนี่ยทำการบล็อกอัตโนมัตินะครับพูดง่ายๆก็คือทำการควอรันทีนตัว user ที่มีปัญหานั่นเองนะครับคือไม่ให้ใช้งานนะครับกรณีที่มีการโจมตีตรงนี้เกิดขึ้นนะครับสำหรับ scenario ที่จะทดสอบวันนี้นะครับแบบตัวนี้ก็จะเป็นรูปแบบง่ายๆเลยนะครับก็คือเรามีตัว client ตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นเบอร์ 192.168.30.5 นะครับแล้วก็ตัว client เนี่ยมีการต่อโดยใช้ gateway เป็นตัว Fortinet นะครับก่อนออกอินเทอร์เน็ตนะครับสำหรับ sample use case ที่จะมาทดสอบในวันนี้นะครับอันแรกเลยก็คือสร้างตัว workstation หรือว่าตัว server ใหม่นะครับหรือว่าเป็น client ชุดใหม่ในตัวองค์กรนะครับสมมติว่าเรามีวงเน็ตเวิร์กวงนึงที่เราโพซิชันขึ้นมานะครับแล้วมีการร้องขอว่าอยากจะเอาตัวเวิร์กสเตชันหรือว่าเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์เน็ตเวิร์กมาใส่ในนี้นะครับขอ IP ไปยังแอดมินหน่อยตัว IT admin เนี่ยสามารถที่จะมาแอดตัว device ตัวเนี้ยบนตัว infobox นะครับ infobox สามารถที่จะเอาตัว device เนี่ยสร้าง notification นะครับส่งสัญญาณไปยัง Fortinet นะครับให้ Fortinetสร้างเน็ตเวิร์กออบเจกต์ที่สัมพันธ์กับตัว IP ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยแล้วก็แอด IP เนี่ยเข้าไปอยู่ใน allow rule ให้อัตโนมัตินะครับก็คือสามารถที่จะใช้งานนะครับตัวระบบเน็ตเวิร์กขององค์กรได้ทันทีที่สร้างออบเจกต์มาฝั่ง infobox นะครับแล้วก็ทันทีที่ตัวเซิร์ฟเวอร์หรือว่าตัวเครื่องแมชชีนตัวนั้นเนี่ยไม่มีการใช้งานแล้วเนี่ย IT admin สามารถที่จะลบ
เรคคอร์ดตัวนี้ที่ฝั่ง Infobox นะครับ Infobox ก็จะส่งแจ้งเตือนเช่นกันไปยังตัว Fortinet ให้ทำการลบเรคคอร์ดแล้วก็ใส่ตัวเรคคอร์ดเนี่ยแบ็คกลับไปอยู่ที่ตัว Deny Rule นะครับก็คือ IP ชุดนั้นเนี่ย Destroy ไปปุ๊บไม่สามารถที่จะออกอินเทอร์เน็ตได้นะครับไม่สามารถที่จะใช้งานรีสอร์ทต่างๆภายในองค์กรได้นะครับซึ่งตัว Policy ตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะปรับ Modify ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นกรณีที่ Deny Ruleสมมุติว่า user ทำการ query ไปยังโดเมนที่อันตรายเนี่ยเราสามารถจะ quarantine ไม่ให้ user ออกเฉพาะอินเทอร์เน็ตแต่ว่ายังใช้งานในเรื่องของinternal application ได้อยู่ตอนนี้ก็สามารถที่จะ modify ได้นะครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องที่กล่าวมาตั้งแต่แรกนะครับสมมุติว่า internal client access ไปยัง malicious site นะครับมีการ query ไปยังโดเมนที่อันตรายเนี่ย infobox สามารถที่จะยิง notification ไปยัง firewall ได้นะครับแล้วก็สร้างquarantine rule ให้อัตโนมัตินะครับลด overhead สำหรับ IT admin ตรงนี้นะครับลำดับแรกนะครับก็วิธีการทำงานนะครับสมมติว่าเรามี client เบอร์ใหม่ขึ้นมาตรงนี้นะครับตัว client เนี่ยไม่มี access ที่จะใช้งานในเรื่องของ network ขององค์กรนะครับทันทีที่ admin เอา client ตัวนี้ไป add record บนตัว infobox นะครับ infobox สามารถที่จะยิง notification แล้วก็ย้าย client เนี่ยเข้าไปอยู่ใน allow rule อัตโนมัตินะครับก็คือตัว IP ตัวเนี้ยที่สร้างขึ้นมาใหม่สามารถที่จะใช้งานรีสอร์ทขององค์กรได้นะครับอันนี้คือรูปแบบที่1นะครับอันที่2นะครับสมมติว่า deprovisioning ตัว client ไม่มีการใช้งานแล้วเนี่ย IT admin สามารถที่จะลบ record ที่ตัว infobox นะครับ infobox ก็จะส่ง notification เช่นกันนะครับไปที่ Fortinet ให้ทำการลบ IP ตัวเนี้ยออกจาก network object นะครับเอาออกจาก allow rule ตรงนี้นะครับก็คือ IP ตัวเนี้ยไม่สามารถที่จะใช้ network ขององค์กรได้นะครับแล้วก็ลำดับที่3นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการป้องกัน security นะครับสมมุติว่า client ตัวนี้นะครับทำการ query ไปยัง malicious domain ภายนอกนะครับหรือว่าเป็นโดเมนอะไรก็ตามที่เราสร้างขึ้นมาแล้วก็เรา custom ขึ้นมาเนี่ยเราสามารถที่จะเอาตัวเนี้ยเนี่ย infobox ยิงทริกเกอร์นะครับยิง notification ไปยังตัว Fortinet เช่นกันนะครับ Fortinet ก็จะย้ายตัว client ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยไปอยู่ใน quarantine rule นะครับอัตโนมัตินะครับแล้วก็ช่วยให้งาน admin เนี่ยสามารถที่จะย้ายแล้วก็ป้องกันการโจมตีตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ให้ admin เนี่ยมาตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้นในตัวองค์กรอีกทีนึงได้ตัวนี้นะครับสำหรับการเดโมตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดหน้าจอของทั้งฝั่ง Infobox แล้วก็FortiGate นะครับพร้อมๆกันนะครับสมมุติว่าผมมี client นะครับที่หน้าจอ AnyDesk ตัวนี้นะครับเป็นตัว client Windows 10นะครับเป็นเบอร์ 192.168.30.5 นะครับตรงนี้เราทำการตรวจสอบดูนะครับว่าสามารถใช้งานระบบ network อะไรได้หรือเปล่านะครับยกตัวอย่างเช่นผมจะ query นะครับเปิดเว็บ google.com ก็คือตรงนี้ไม่สามารถใช้งานได้นะครับตรงนี้ก็ค้างไปแล้วนะครับคราวนี้สมมุติว่าตัว client เนี่ยจะแอดเข้ามาในระบบนะครับผมเป็นแอดมินอยู่ที่ฝั่ง infobox นะครับผมก็มาที่ตัว IPAM IP address management ตรงนี้นะครับไปที่ยังวง subnet ของ client ที่เราจะสร้างขึ้นมานะครับกดติ๊กตัวนี้นะครับ 192.168.30.5 นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะแอด network เนี่ยเดี๋ยวแอด host ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดหน้าจอ fortinetไปด้วยพร้อมๆกันนะครับสังเกตที่ตัว address group ด้านล่างตัวนี้นะครับยังไม่มี record ที่เป็น 30.5 สร้างขึ้นมานะครับกลับมาที่ฝั่งซ้ายผมทำการ add host เข้าไปตัวนี้นะครับทำการ save นะครับก็คือสร้าง host เสร็จแล้วนะครับกด refresh ที่หน้าของ FortiGate ขวามือดูตัวนี้นะครับสังเกตว่าจะมี infobox host address เนี่ยสร้างขึ้นมาให้อัตโนมัติตัวนี้นะครับเป็น 192.168.30.5 นะครับลองกลับไปที่ฝั่ง host ดูนะครับว่าใช้งานได้หรือเปล่านะครับลอง google.com อีกที่นึงนะครับก็จะเห็นว่าตัว host เนี่ยสามารถมี permission ออกไปยังอินเทอร์เน็ตแล้วก็ใช้งาน network ขององค์กรได้นะครับลองใช้งานดูสักอย่างนะครับลอง query ดูนะครับก็คือใช้งานได้แล้วก็ถัดมาซีนาริโอที่2นะครับสมมุติว่า client เครื่องนี้นะครับทำการ query ไปยัง malicious domain นะครับสมมุติว่าผมเปิดหน้าจอเป็น malware.com อันนี้เป็นโดเมนที่ผม custom ขึ้นมาก่อนหน้านี้นะครับผมลอง query ดูปุ๊บนะครับก็คือเข้าหน้าจอตัวนี้ไม่ได้ผมกลับมาที่ฝั่งของ firewall นะครับ
สังเกตดูนะครับว่าจะมีตัว Infobox RPZ หรือว่า Response Policy Zone Firewall เนี่ยสร้าง Network Object ขึ้นมานะครับก็จะอยู่ในตัว Deny Rule ตรงนี้นะครับตัวนี้ Address ขึ้นมาอยู่ใน Deny Rule อัตโนมัตินะครับกลับไปที่ฝั่ง Client อีกครั้งนึงนะครับลองเปิดหน้าเว็บปกติดูนะครับจะสังเกตว่าไม่สามารถใช้งาน Network ขององค์กรได้แล้วเพราะว่าตอนนี้ตัว Client อยู่ในวงของการควอรันทีนนะครับตรงนี้เนี่ยทางฝั่งของ Firewall Admin เนี่ยก็สามารถที่จะมาตรวจสอบตัวนี้นะครับแล้วสมมติว่าโอเคมันไม่มีการโจมตีเกิดขึ้นทำการวิเคราะห์เครื่องแล้วไม่มีการติดมาแวร์นะครับทำการสแกนไปแล้วเรียบร้อยก็สามารถที่จะลบตัวเรคคอร์ดตัวนี้นะครับออกจากไฟวอลนะครับแล้วก็ตัวไคลเอนต์เนี่ยก็สามารถที่จะกลับมาใช้งานได้ปกตินะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับแล้วสุดท้ายนะครับสมมติว่าไคลเอนต์ตัวนี้ไม่มีการใช้งานนะครับทางฝั่งแอดมินของ Infobox เนี่ยก็สามารถที่จะลบเรคคอร์ดตัวนี้นะครับสังเกตดูที่ตัว address ตัวนี้นะครับเป็น allow group นะครับพอผมลบจากฝั่ง Infobox ตัวนี้นะครับกด reclaim IP address นะครับลบ IP address ปุ๊บนะครับกด refresh ที่ตัว Fortinet ตัวนี้นะครับสังเกตว่าตัว dummy ตัว host object เนี่ยหายไปแล้วนะครับก็คือ host เนี่ย IP ชุดนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะใช้งาน network ได้แล้วนะครับลองทดสอบดูอีกทีนึงนะครับเปิด google.com นะครับก็สังเกตว่าตัวโฮสต์เนี่ยไม่มีเรคคอร์ดอยู่ในตัวไฟวอลแล้วนะครับเพราะว่าถูกลบมาจาก Infobox เรียบร้อยตรงนี้ IP นี้ก็ไม่สามารถที่จะใช้งานระบบเน็ตเวิร์คขององค์กรได้นะครับงานเดโมก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งตัว policy แล้วก็การลบการสร้าง IP เนี่ยสามารถที่จะคัสตอมได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับของออฟมีอะไรเสริมไหมครับครับก็ไม่มีครับก็เป็นการทำงานนะครับ Security Fabricคุยหาการสร้างออบเจกต์ต่างๆนะเข้ากลุ่มต่างๆโอเคว่านี่ก็โอเคนะครับผมครับก็การทำอีโคซิสเต็มตรงนี้เนี่ยมันใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับถามว่าผมกับทางคุณออฟเซตตรงนี้นานไหมก็ใช้เวลาไม่ถึง30นาทีนะครับตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะครับก็ใช่ครับทำงานง่ายนิดเดียวนะครับใช่ครับง่ายมากครับผมสำหรับเดโมนะครับแล้วก็อยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้เดี๋ยวผมทิ้งคอนแทคไว้ที่หน้านี้นะครับสำหรับเซสชันการอินทิเกรตกันระหว่าง Infobox แล้วก็ Fortinet เดี๋ยวผมขอจบเซสชันเพียงเท่านี้นะครับลำดับถัดไปก็จะเป็นเซสชันของฝั่ง Okta นะครับก็จะเป็น Stop Unmanaged Device and Untrust Access with Okta นะครับซึ่งจะเริ่มในเวลาบ่าย3นะครับก็เดี๋ยวเจอกันในเซสชันถัดไปครับผมขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับผม